ยังอยู่กันในศึก2ตลาดครับกับ2หัวหน้าพ่อลูกมิตรชัยครับกับความร้อนแรงของน้องใหม่ที่ขึ้นนำไปก่อนมาดูกันครับว่าข้อนี้นี่ฟังตลาดนัดวันพุธจะฉุดคะแนนกลับมาได้หรือไม่ยังไงเชิญค่ะนะเอาละคุณเชิญอะไรมาผมก็งงๆเหมือนกันนะสวัสดีเป็นทางการนะคะชื่ออะไรคะชื่อกิ๊บซี่ค่ะโอเคเท่านี้นะเขาทำอาชีพอะไรถ่ายเล่นๆขายไอติมขายไอติมขายไอติมเนี่ยติ๊มทำอาชีพอะไรผักเครื่องครับอะไรนะฮะราคานี้ราคานี้เวลาขายขายผักเครื่องประมูลอย่างนี้เหรอเฉลยเลยดีกว่าคุณกิ๊บซี่ค่ะไม่ได้เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแม่ค้าค่ะแล้วอาชีพอะไรคะทำอาชีพรับจ้างไลฟ์สดขายของค่ะฉันไม่ขายฉันขอฝากเธอขายได้เลยค่ะจ้างเธอมาขายให้ฉันใช่ค่ะจะให้ไปหรือว่าจะส่งของมาก็ได้ค่ะอายาวนานเท่าไหร่ก็ว่าไปเดี๋ยวพูดให้โอ้โหแปลกนะครับน่ารักดีอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามันถึงไม่เจออาชีพนี้เข้าล่ะตอนแรกกิ๊บทำเป็น MC ค่ะเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มีช่วงนึงที่การขายของออนไลน์เริ่มจะเข้ามาค่ะช่วงโควิดใช่ก็ก่อนโควิดแป๊บนึงอะค่ะก่อนโควิดแต่จะมาบูมตอนช่วงโควิดเพราะว่าตอนนั้นอีเวนต์เงียบมากโดนทุกคนเลยแม่ค้าก็โดนใช่ค่ะแม่ค้าพ่อค้าเขาก็แบบขายของไม่ได้ไงคะหน้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยจ้างแม่ค้าแม่ค้าตลาดจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็เลยจ้างหนูไปไลฟ์ขายมันก็ลงตัวนะคือแม่ค้าบางท่านมีของค่ะขายไม่เป็นขายไม่เก่งใช่เพราะว่าคนเขาเขินไงคะพูดไม่เก่งอะไรอย่างนี้งั้นเราบอกสิว่าเทคนิคต้องมีลักษณะอย่างไรถึงจะเป็นจุดเด่นของตัวเองของคุณกิ๊บซี่เองก็อย่างแรกเลยที่จะแบบมารับไลฟ์สดใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นตัวของตัวเองอาจจะพูดเก่งหรือแบบพูดไปเรื่อยมากกว่าค่ะพูดเลยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเลยเปื่อยนี่ไม่ใช่ง่ายๆใช่ให้เปื่อยพูดไม่หยุดคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าไม่เบื่อค่ะไม่แบบกดออกจากไลฟ์เราอย่างเงี้ยค่ะที่กิ๊บทำมาก็คือแบบเต้นด้วยร้องเพลงด้วยถึงร้องเพี้ยนก็แบบร้องป่ายมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประเด็นให้ลูกค้าติดเราล็อกเขาให้อยู่ตรงหน้าจอเราให้ได้เนาะต้องศึกษาข้อมูลเพราะว่าที่กิ๊บรับไลฟ์สดใช่ไหมคะสินค้าแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันที่เคยไลฟ์มาก็จะมีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของกินของใช้เครื่องสำอางอะไรแบบนี้ค่ะรองเท้ากระเป๋าหมดเลยนานที่สุดแค่ไหนไลฟ์เหรอคะนานที่สุดประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไปหลายที่นะคะวันนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบขายของออนไลน์แล้วไงคะมันบูมเนาะคนก็แบบมาช้อปออนไลน์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกแพลตฟอร์มมีไลฟ์หมดเลยหนูไอ้ที่ถือมาเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมสำคัญมากค่ะบางทีแบบนึกอะไรไม่ออกไงคะเวลาแบบอ่ะไม่ให้เดทแอร์อะไรอย่างนี้ก่อนเลยค่ะใช่ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มสุดท้ายกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วใช่ครับแต่กิ๊บก็จะไม่กดบ่อยค่ะต้องแบบดูลูกค้าด้วยเพราะว่าบางที่อ่ะจะชอบแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางที่ก็แบบจะชอบแบบทางการนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นอาชีพที่ต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าตลอดเวลาเลยนะครับว่าแต่ว่าลีลาไลฟ์ขายของของคุณกิ๊บซี่นี่จะเด็ดแค่ไหนเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยครับคือว่ารายการปัญญาตลาดแตกขอจ้างคุณกิ๊บซี่มาไลฟ์ขายของวันนี้ได้ค่ะแต่ไม่บอกว่าของเป็นอะไรแต่มีประเด็นเธอต้องขายให้ได้ดูชิ้นนี้หนึ่งอย่างที่กิ๊บซี่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรครับอะไรครับขายนะดูนี่ทำเต้นก่อนเลยอ่ะกดไลค์ใช่ไหมสวัสดีค่ะลูกค้าเข้ามาเลยค่ะวันนี้อยู่กับกิ๊บซี่พาเพลินนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิ๊บด้วยนะคะตัวนี้เป็นสากมหัศจรรย์ลูกค้านอกจากจะตำส้มตำได้แล้วทำอาหารได้แล้วนะคะยังสามารถใช้เป็นไม้ได้ด้วยถ้าไม่เก่งใจนี่จะโยนโชว์แล้วนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะวันนี้นะไปต่อค่ะได้เลยวันนี้ของเยอะแม่เหมาประดังมาเลยค่ะแม่ค่ะมีประมาณล้านกว่าชิ้นคุณพี่โอ้อันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะเป็นแม่บุญล้ำเจ้าเก่าเจ้าเด็ดเจ้าเดิมรุ่นตำนานลูกค้าค่ะเพราะหมักมาประมาณพันปีได้ลดคุณพี่ซื้อไหมซื้อไหมซื้อเอฟขอบคุณค่ะคุณพี่อยากไปรอก่อนนะคะของอยู่เยอะมากสองชิ้นเลยสองชิ้นเลยหยิบสองชิ้นได้เลยค่ะลูกค้านี่เลยค่ะนะอยากเขาเรียกว่ากันศาสตร์ดีๆนี่เองนะคะคุณคือขนตับปลอมนั่นเองนะคะติดพกพ้องความมั่นใจแต่ถ้าไม่มั่นใจแม่เอากาวส่วนกาวตัวนี้ติดแผ่นกาวขนตับปลอมได้เลยค่ะอันนี้เป็นแผ่นโค้ดนะคะ1แถม1ค่ะไม่พอใจไม่พอใจแถมอีก2ชิ้นสุดท้ายหมดแล้วขายกล่องเลยขายไปเลยลูกค้าแบบ1นะคะชิ้นนี้คือใหญ่มากเลยแม่กล่องอะไรเอ่ยอันนี้ไม่เรียกกล่องเนาะเรียกถูกสุดได้ไปค่ะแพงสุดไม่ขายค่ะเน้นขายเอาชื่อเสีย
ระดิ่งเลยคนไลฟ์ไม่ว่าอะไรคนเชียร์อยู่ตกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรมาเราก็ได้หมดได้เนอะจริงๆแล้วของจริงๆมันมีการเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ค่ะนะทำยอดเข้ามาได้สูงสุดที่เคยไปทำงานก็ถึงเท่าไหร่ครับหลักล้านค่ะโอ้โหโหค่ะเพราะอะไรถึงได้ขนาดนั้นอันนั้นเพราะว่าสินค้ามูลค่าสินค้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่อันนี้ได้ยอดหลักล้านจะเป็นเครื่องประดับเพชรแท้ค่ะก็มีมูลค่าหน่อยค่ะโอ้ถือว่าสุดยอดนะแต่สินค้าอื่นก็คือต่อไลน์ก็คือเป็นแสนนะคะนี่เป็นโอ้ได้น่าสนใจนะพวกเรานะน่าสนใจนะจ้างคิดเป็นยังไงเป็นวันเป็นชั่วโมงวินาทีหรือเป็นชิ้นหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นชั่วโมงค่ะแต่ก็มีเป็นแบบคิดค่าคอมด้วยแล้วแต่ลูกค้าจะให้แต่ว่าที่คิดเลยก็คือเป็นชั่วโมงค่ะหลักๆพื้นๆใช่ขั้นต่ำ1ชั่วโมงแต่เต็มที่ทุกงานแน่นอนค่ะนี่เห็นว่าก็เป็นอย่างนั้นเลยเนาะเอาติดต่อคุณกิฟตี้ได้กี่ช่องทางเชิญบอกเลยเอาแบบเต้นไปด้วยแล้วบอกท่านผู้ชมไปด้วยลูกค้าก็คือเซิร์ชใน Google นะคะว่ากิฟตี้พาเพลินนะคะก็จะเจอเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็เจอกิฟจากการเซิร์ชหรือว่าเซิร์ชว่ารับจ้างไลฟ์สดขายของกิฟก็ขึ้นอยู่ใน Google เลยค่ะตอนนี้ถือว่าดังไหมอยู่ในวงการก็ไม่เท่าไหร่ค่ะตัวเนี่ยขอบคุณกิฟซี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วน่ารักมากเลยแปลกไหมพวกเราแปลกเนาะแปลกแปลกได้มีทางออกแล้วนะเราขายของเนาะเอ้าหลักๆเลยก็คงจะมีหลายทางแต่เขาคิดเป็นชั่วโมงเอาพื้นฐานปกติเลยธรรมดาคิดเป็นชั่วโมงก็เลยถามว่าไปจ้างเนี่ยคุณกิฟซี่เนี่ยเอาเลยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละเท่าไหร่ครับตลาดแตกคุณสาครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่บูมในช่วงโควิดเลยครับที่ต้องช่างพูดช่างขายพร้อมให้ลูกค้า CF ตลอดเวลาแล้วอาชีพสุดว้าวแบบนี้คิดค่าจ้างชั่วโมงละเท่าไหร่กันครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าสินค้าตรงนั้นคืออะไรแต่ว่าสตาร์ทมันต้องมี 3,500 หรือ 5,000 หรือ 6,000 หรือ 7,000 อย่างเงี้ยแต่ 2-300 อย่าไปพูดถึงไม่มีใช่เขาออกงาน MC เขาเป็นพิธีกรไม่มีหรอกครับ 2-300 อ่ะต้องเป็นหลักพันอย่างว่าไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เดียว2ชั่วโมงครับเริ่มต้น2,000 ไม่เกิน 2,000 ใช่ทั้ง2ตลาดตั้งราคาไว้ที่หลักพันเลยครับอยู่ที่คะแนนข้อนี้ว่าจะช่วยให้แชมป์ได้อยู่ต่อหรือว่าตลาดน้องใหม่ที่รอเสียบจะเป็นแชมป์ใหม่กันแน่ทั้งหมดนะครับเปิดราคายกขึ้นมาหมดเลยค่ะทั้งนครปฐมสูงสุดคือ 2,000 นะเฮียวิทย์เนาะหลังจากนั้นก็เป็นหลักพันทั้งหมดมาจาก 1,000 7,000 5,000 3,000 และ 1,000 ทางด้านรามินทาหลังจากได้คะแนนไปแล้วให้ราคาสูงเลยนะตั้งแต่เอา 6,500 5,500 5,000 4,000 และ 3,500 คือสูงกว่ากันเห็นได้ชัดเลยเฮียวิทย์พูดให้ได้คะแนนเลย 2,000 ก็คิดว่า 2,000 เนี่ยมันเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย1ชั่วโมง2,000ในวันเขาไม่ได้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวรับจ้างมันน่าจะมาแล้วคุณเฮียวิทย์จะจ้างเขาไหม 2,000 ก็ราคาพอโอเคใช่ไหมเราต้องคิดเพราะว่าเราไม่ได้จ้างแค่ชั่วโมงเดียว 1,500 พี่เลเอาเลยคือว่ามันมองแล้วว่า 1,500 ต่อชั่วโมงมองแล้วคือมองอะไรคะทีมกับมองคนขายด้วยมองพี่ตี้มองคนขายด้วยทุกคนก็ต้องมองใช่ 1,500 เนี่ยแล้วมันมีค่าคอมต่างหากด้วยครับพี่มด 1,000 1,000 ค่ะเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวบางตัวเนี่ยกำไรน้อยใช่ไหมคะคนละทางเลยทีนี้ถ้าเกิด2ชั่วโมงได้ 2,000 แต่ก็เขาขายได้เขาก็ต้องเฉลี่ยให้แม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าบางทีบางตัวกำไรมากบางตัวกำไรน้อยสินค้าแต่ละตัวจ้างไปจ้างมาคุณจิ๊บซีต้องเอาเงินมาให้แม่ค้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปขายไม่น้อยหรอกนะอ่ะ 1,000 นี่คือความคิดก็หลากหลายกันไปแต่ทางด้านของรามินทานี่มองคนละมุมเลยพี่วินพี่วิน 6,500 เลยเหรอครับครับผมจะไปจ้างขายอะไรครับขายส้มตำผมนี่แหละครับเรื่องของยอดขายครับคือจากประสบการณ์ตามที่ว่าเคยคุกคีอยู่วงการขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือถ้าเป็นดาราที่ว่าอาจจะมีชื่อเสียงหน่อยเป็นแสนนะครับแต่ว่าคุณกิฟตี้นี่ก็คือค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วขนาดขายได้ยอดเป็นหลักล้านค่าจ้างคงไม่พันหรอกครับ 4,000 4,000 พี่พันนีค่ะก็ให้ในความสามารถของน้องเขาเก่งโอ้ดูเห็นเลยเนาะการจ้างนี่ไม่น่าจะถึง20ชั่วโมงเหรอนะคะวันหนึ่งบางทีบางงานอาจจะได้วัน 1,000 4,000 ก็น่าจะพออยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าราคาสูงมากกว่านี้ก็คนจ้างจะไม่ไหวเงี้ยพี่พงศ์ศรีค่ะข้อนี้คะแนนจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราค่ะทีมเนี้ยค่ะได้เสียงใครลอยมาถามผู้หญิงแต่เสียงผู้ชายมาจากไหนเพราะอะไรล่ะเพราะมีเปียงด้วยนะครับอ้าวเสียงผู้ชายมาอีกแล้วอะไรเนี่ย3,500พอค่ะโอเค
้าวประสบการณ์มีอยู่แล้วนะคุณพ่อครับนะไม่เกรงใจลูกเลยเก็บแอนไม่ได้เราต้องมาช่วยตลาดเขาโอ้ปิดราคาลงไปเรื่อยเลยค่ะมาดูข้อนี้จะเป็นอย่างไรใช่ใช่ห่างกันเยอะมากห่างกันใช่หนูแป้งมาอย่างเร็วรอไว้ค่ะรอไว้เออมาจังเลยมาแล้วโอ้ไวจังเลยนะมาเร็วทุกแผงเอาเลยนะเอามามามาเอามาดูสิครับว่าใน1ชั่วโมงนี่คุณกิฟซี่เขาคิดราคาเท่าไหร่นะทั้งหมดนะครับมาตั้งราคาพ่อ3,500 2,000 ทางนี้มากกว่าครับข้อที่แล้วน้อยกว่าใช่ฐานะดีขึ้นฐานะดีขึ้นครับผมร่ำรวยเงินทองเบียร์จะกินแล้วเลยต้องจ้างไม่ 2,000 เหรอไม่ 2,000 เหรอจริงแล้วเนี่ยที่น้องยังหลุดขายมาเลยนะว่าน้องขายแต่ละครั้งเนี่ยเขาขายได้หลักแสนนะเพราะฉะนั้นคนที่ว่าจ้างไปเนี่ยครับเขาต้องเห็นในคุณภาพในตัวน้องแล้วหนูมองในมุมมองแม่ค้าค่ะเพราะว่าจริงๆใช่ค่ะพี่เขาเก่งแล้วก็หลายๆอย่างแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเป็นแม่ค้ามือใหม่เรายังไม่มีรายได้ขนาดนั้นแล้วก็หนูรู้สึกว่าราคาเนี้ยกำลังสมน้ำสมเนื้อแล้วจะลงทุนได้อย่างนี้ใช่ลงทุนได้แล้วก็คือ 2-3 ชั่วโมงก็ไม่เสียหายเพราะว่าเขาพูดเก่งมากลูกใครนะเขาวิเคราะห์ช่างวิเคราะห์เก่งๆเนาะแม่ฉันใส่พ่อเขาน่ารักนะ 3,500 นะหรือว่า 2,000 เท่านี้ครับมาก็คิดว่า 2,000 เนี่ยมันเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย1ชั่วโมง 2,000 นะวันเขาไม่ได้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวข้อนี้คะแนนจะอยู่ที่ไหนอ่ะค่ะทีนี้ค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะมีเปียงด้วยนะครับเสียผู้ชายใหม่แล้วอะไรเนี่ย3,500พอค่ะงงไปงงมา2ข้อเป็นแชมป์ใหม่ไปเลยสำเนียงเป็นแชมป์สำเนียงดีใจเราไม่คิดถึงลูกบ้างเหรอลูกพ่อขอโทษจริงๆลูกพ่อมาทำเพื่อเขาไม่ได้พ่อขอโทษลูกทำหน้าแค่กลับบ้านไม่คุยด้วยแค่นั้นเองค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นธรรมดาจะบาดหัวใจรับรางวัลสิคะมารับอีกครับมาหมายเลข1 2 3 4 6อะไรครับเบอร์3เบอร์3ค่ะโอเคมั้ยหมายเลข3นะครับมาจริงจัง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 โอ้โหชีวิตมีความสุขนอนไม่เต็มที่เลยที่นอนของซาตินนะ6ฟุตไม่พอเท่านั้นมีชุดเครื่องนอนให้ด้วยจัดไปเลยมีไหมมีที่นอนใหญ่ๆอย่างนี้ไหมที่บ้านมีไหมไม่มีค่ะปูเสื่อค่ะจะได้มีที่นอนกับเขาสักทีค่ะโอ้โหตัดแต่งกันเลยอันนี้6ฟุตแล้วมีชุดเครื่องนอนด้วยชุดนี้รู้ไหมเท่าไหร่28,000นะเนี่ยโอ้อารมณ์เป็นอ้อยจริงเลยโอ้ตอนนี้นะรับไปแล้วทั้งหมด45,000แล้วครับแล้วก็เป็นฝั่งซอยรามินทรา52/1นะครับที่เผด็จศึกล้มแชมป์เก่าลงจนได้แต่ข้อสุดท้ายฝั่งไหนจะได้เงินเดิมพันกลับบ้านไปนอนกอดไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเกิดเหตุมาแต่ละวันแต่ละวันเลยนะเอาแชมป์ใหม่นะรามินทราถ้าปิดให้ข้อนี้กลับบ้านเอาชัยชนะ 10,000 นี้กลับให้ได้ดูสิ่งนี้เหตุนี้ของนี้อะไรดีใครจะได้คะแนนไปอะไรอ่ะข้าวต้มมัดโอ้มาดูได้ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดครับค่ะอันนี้ข้าวต้มหมูหมูเออรวมที่รวมที่เป็นข้าวต้มข้าวต้มมัดหมูข้าวต้มมัดข้าวต้มหมูมัดคือเอาข้าวต้มมามัดเป็นหมูก็เลยกลายเป็นเอามาสักคำหนึ่งสิข้าวต้มมัดหมูเป็นอย่างนี้ครับว้าวมันจะมีไหมเนี่ยเออมันมีแต่ข้าวต้มมัดด้วยนะเอาแล้วพี่ตาปากก็ไม่รู้เอาอีกแล้วข้าวต้มอะไรอ่ะตกลงมันไม่มีกล้วยเหรอบางทีมันข้าวต้มมันข้าวต้มมัดมันต้องเป็นกล้วยใช่ไหมใช่แล้วนี่คืออะไรอ่ะข้าวต้มมัดหมูแม่ดูยังไงนี่ก็ไม่น่าจะเข้ากันได้นะครับแต่ไงกลายมาเป็นของเด็ดแบบนี้ต้องรอกลับมาว้าวกันต่อช่วงหน้านะครับ